โอเคสวัสดีครับทอริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทอริงเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดอีก1คันนะครับวันนี้ถือเป็นคิวของเจ้า Rebel 300นี่ Honda Rebel 300แหมตัวนี้ตัวเท่เลยทีเดียวนะครับเป็นครูเซอร์ทัวริงครูเซอร์นะครับเท่ๆคันนี้นะครับวันนี้ลูกค้าในส่วนของตัว Rebel 300เลือกจัดชุดกล่อง3ใบนะครับแต่ที่สำคัญคือชุดกล่อง3ใบของเจ้า Rebel 300ตัวนี้เนี่ยแหลกข้างตรงรุ่นค่อนข้างจะหายากเพราะฉะนั้นแล้วทันพังแพนเทอร์โมโตเราเลยจัดให้นะครับแบบหล่อๆแบบนี้เลยนี่ครับชุดกล่อง3ใบกล่องข้างเป็นแชท HS23 รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมขายดิบขายดีนะครับใช้ง่ายนะครับไม่เกะกะนะครับแชท23ลิตรนะครับ23ลิตรตัวนี้เป็นตัวรุ่นฝาขาวนะรุ่นฝาขาวนั้นเพื่อนนะส่วนกล่องบนเป็นแชทเช่นเดียวกันนะครับ HS39 ความจุ39ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้1ใบมาพร้อมกับตัวเบาะพิงนี่เลยครับ39เท่เลยนะครับอ้าวตอบคำถามเพื่อนๆนะครับผมว่าสำหรับ Rebel 300หรือ Rebel 500เนี่ยถ้าติดกล่องข้างแล้วนะครับความหนาหรือความกว้างของตัวกล่องข้างนะครับมันเกินแฮนด์ออกมาเยอะไหมดูจากมุมนี้นะมุมนี้ตรงๆเลยนะนะครับผมจะให้เผื่อไว้ประมาณ1ฝ่ามือนะเพื่อนนะ1ฝ่ามือแนวนอนนะนะครับกะระยะเพิ่มเติมจากปลายแฮนด์ของเราไป1ฝ่ามือครับนี่ครับตอบคำถามอีก1คำถามครับกล้องมานะครับว่าในส่วนของกล่องข้างเนี่ยถอดออกจากตัวรถยากไหมนะครับนะครับถอดออกจากตัวรถก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับไขกุญแจครับนี่ฮะเปิดฝาครับตัวนี้คือตัวสลักนะครับสลักสำหรับการเปิดยกกล่องนะครับปลดล็อกดึงสลักมาครับยกขึ้นนิดเดียวแล้วถอยหลังครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแหลกข้างของเพนเทอร์โมโตที่ทำมาเฉพาะใส่ได้สำหรับกล่องแชท HS23 HS36 HS35 ใส่ได้เลยครับเพื่อนครับแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับพร้อมอะแดปเตอร์ตรงรุ่นนี่ฮะอะแดปเตอร์ตรงรุ่นให้กับเจ้า Rebel 300 500เลยนั่นเองนะครับแหลกบนเลือกใช้ของรหัส SSS นะครับก็ถือว่ามาตรฐานและแข็งแรงทีเดียวนะเวลาใส่นะครับนี่ฮะเราก็จะเอาเดือนนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับเดือนบริเวณนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนปั๊บนะครับพอใส่แล้วนะครับดูตรงบริเวณนี้โยกสลักครับปึ๊บนี่ฮะสลักเข้าที่เรียบร้อยต้องมองและสังเกตนะครับสลักตัวสลิงสปริงตัวเนี้ยนะครับมันต้องเข้าที่เรียบร้อยแบบนี้นั่นเองอันนี้ถือว่าล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของ23ลิตรสามารถใส่โน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วเข้าไปส่วนของ39ก็คือกล่องบนตัวกล่องบนเนี่ยนะครับปึ๊บสังเกตนะครับว่าเราใช้กุญแจดอกเดียวกันเลยถ้าสั่งพร้อมกันเราสามารถที่จะสลับเปลี่ยนกุญแจให้เป็นชุดเดียวกันได้เลยทั้งกล่องข้างและกล่องหลังนะครับปึ๊บกดปุ่มเปิดฝาความจุ39ลิตรครับนี่ฮะใส่หมวกกันน็อกได้1ใบเหลือพื้นที่ประมาณ1แล้วก็สามารถที่จะถอดออกจากตัวรถได้ง่ายดายแบบนี้ครับปึ๊บใส่หมวกกันน็อกได้เลยเวลาถอดแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือถาดถาดก็ถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวครับเพื่อนครับปั๊บตอนใส่ก็ง่ายๆนะครับให้เข้าล็อกกดปุ่มปุ๊บนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับขอบคุณครับผมครับแหมลูกค้าน่ารักช่วยทำมาหากินใส่หมวกกันน็อก1ใบแบบนี้อันนี้เป็นบีโมล่านะมีสปอยเลอร์หน่อยนึงคางยาวนิดนึงนี่ฮะเหลือพื้นที่อีกประมาณนึงเลยเพื่อนครับถือว่าตอบโจทย์การเดินทางเลยทีเดียวปั๊บนี่โอ้โหถือว่าครบเลยทีเดียวนะครับก็คันนี้นะก็แนะนำลูกค้าไปว่าจัดเป็นชุดนะครับก็เรียกว่าชุดขาวแล้วทำเป็นขาวแดงไปเลยคอนเซ็ปต์ก็จะเป็น red and white นั่นเองโอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมและก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าเราโดยเสมอมาและตลอดนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ